สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการเข้าใจตรงกันนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่25กันยายน2557กับดิฉันชุติมากุมารค่ะในวันนี้ก็ตามติดในหลากหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวกันมาว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะเลิกจัดรายการคืนความสุขให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นการจัดในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายในวันนี้เราก็มีความคืบหน้ากันมาแล้วนะแท้จริงแล้วนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่ใช่อย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใดนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือในเรื่องของการแต่งกายนะคะของนักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะว่าการแต่งกายนั้นจะต้องมีการปรับกระบวนท่ากันใหม่นะคะกระบวนท่าที่ว่านี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิใส่เกลือกันค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงต้องตามติดนะคะเนื่องจากว่าเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาปากท้องของพี่น้องชาวสวนยางในตอนนี้นะคะก็เร่งเข้ามาแล้วงวดเข้ามาทุกทีในวันที่8ตุลาคมก็จะมีการเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครกับการชุมนุมใหญ่นะคะซึ่งมากดดันรัฐบาลนั่นเองเรื่องนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะต้องเร่งแก้ไขปัญหากันอย่างเร่งด่วนก็เตรียมที่จะเสนอเข้าครม.กันอย่างเต็มรูปแบบแล้วเหมือนกันสำหรับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะโดยการเทงบประมาณร่วม 33,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะมาอุดหนุนในส่วนนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรในส่วนนี้เองจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดหรือไม่นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิใส่เกลือกันค่ะเลขาธิการนปช.แล้วก็เป็นถึงอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะมีเหตุการณ์แล้วก็ความคืบหน้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของความเดือดร้อนพี่น้องชาวสวนยางยางพาราแบบนี้เพราะว่าคุณณัฐวุฒิเองก็เคยนั่งในตำแหน่งนี้มาก่อนด้วยเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณลุงอาแก้วด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเหยื่อในเหตุการณ์ที่ม็อบกปปส.นะคะย่านหลักสี่ในช่วงนั้นนะคะก็เสียชีวิตลงแล้วนะคะหลังนอนเป็นอัมพาตร่วม7เดือนด้วยกันค่ะครับคือชะตากรรมของคุณลุงอาแก้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับสำหรับคนไทยคนหนึ่งซึ่งประกอบอาชีพสุจริตถ้าจะพูดว่าชีวิตของคุณลุงต่อสู้มาแบบหาเช้ากินค่ำก็คงจะพูดได้ค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยก็เป็นวันที่ทางกลุ่มกปปส.นะครับพื้นที่ตรงนั้นก็นำโดยพุทธอิสระนี่แหละครับเคลื่อนขบวนไปปิดล้อมสำนักงานเขตหลักสี่เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งเพราะว่ากำลังจะถึงวันลงคะแนนล่วงหน้าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็พยายามทั้งเจรจาพยายามทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะเปิดที่ทำการเขตหลักสี่ให้สามารถที่จะดำเนินกระบวนการเลือกตั้งต่อไปได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมวงเล็บว่าไม่เกี่ยวกับกกต.นะฮะเพราะว่ากกต.เนี่ยท่านอาจจะมีความต้องการอีกแบบหนึ่งนะครับคือไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนี่เราก็ต้องพูดกันชัดๆทีนี้พอเหตุการณ์เลยไปคล้อยบ่ายเข้านี่นะครับก็เกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.นำโดยพุทธอิสระกับกลุ่มพี่น้องประชาชนในละแวกบริเวณนั้นซึ่งเขาเป็นเจ้าของสิทธิ์ที่จะต้องมาลงคะแนนเลือกตั้งเขาก็ออกมาแสดงการไม่ยอมรับแสดงการต่อต้านไม่เห็นด้วยเกิดการเผชิญหน้าเกิดการตะโกนท้าทายด่าทอกันบ้างแหละครับมีประปรายพอเย็นเข้าเนี่ยนะครับเวทีชุมนุมของกปปส.บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือว่าบริเวณรู้สึกตอนนั้นมีห้าแยกลาดพร้าวด้วยมั้งครับค่ะก็ประกาศระดมพลมาเพิ่มให้มาที่แยกหลักสี่บอกว่าขณะนี้กำลังเผชิญหน้าเจอสถานการณ์ใหญ่ว่ากันอย่างนั้นค่ะในที่สุดเนี่ยก็เกิดเป็นเสียงปืนดังขึ้นหลายต่อหลายนัดข่าวทีแรกก็รายงานว่าเป็นการยิงปะทะกันของคนทั้งสองฝ่ายค่ะแต่เมื่อดูเข้าไปในรายละเอียดจริงๆจากคลิปวิดีโอจากภาพนิ่งจากกล้องบันทึกโทรทัศน์ของสำนักข่าวต่างๆสรุปได้ชัดเจนนะครับว่าในซีกของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปปิดล้อมและขัดขวางการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมีกองกำลังติดอาวุธเป็นกลุ่มชายชะกันถือทั้งปืนสั้นปืนยาวอาวุธสงครามค่ะเป็น10คนนะครับยิงใส่ประชาชนที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยออกมาต่อต้านคัดค้าน
ผมเนี่ยเคยเอาคลิปเหตุการณ์เอาภาพนิ่งต่างๆในวันนั้นมาเรียบเรียงใหม่มีทีมงานเข้ามาช่วยกันทำค่ะแล้วก็ขึ้นชี้แจงบนเวทีของรายการถลกหนังเถือกซึ่งเราจัดกันที่อิมพีเรียลลาดพร้าวนี่ค่ะก็ชัดเลยครับผมใส่หมายเลขวันนายหมายเลขหนึ่งเดินมาจากตรงไหนลงรถตรงไหนใครไปช่วยยิงตรงไหนแบบไหนชัดเจนจนสิ้นสงสัยว่ามีกองกำลังติดอาวุธอยู่ตรงนั้นแน่ๆแล้วเหตุการณ์วันนั้นเองเนี่ยมันก็มีภาพของชายคนหนึ่งใส่ชุดไอ้โม่งคลุมหน้าคลุมตาแล้วก็เอาปืนลักษณะเป็นปืน M16 เนี่ยนะฮะถือไว้ในมือคลุมด้วยถุงป๊อปคอร์นถุงใหญ่มีชายชะกันอีกคนหนึ่งคลุมหน้าคลุมตาเหมือนกันวิ่งเกาะบ่าเป็นคนชี้เป้าให้ไอ้ป๊อปคอร์นนั้นก็ยิงปั้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 งก็ปรากฏภาพชัดเจนคนเห็นทั้งบ้านทั้งเมืองตกกลางคืนสุเทพเทือกสุบรรณก็ประกาศว่าไม่รู้ว่ากลุ่มคนที่มายิงเนี่ยเป็นใครไม่รู้จักแต่ขอขอบคุณป๊อปคอร์นด้วยเหตุการณ์วันนั้นนะครับลุงอักแกวเนี่ยออกจากบ้านมาเพื่อตามหาลูกสาวซึ่งทำงานอยู่บริเวณห้างสรรพสินค้าตรงแยกหลักสี่ทำไมต้องออกมาเป็นห่วงครับเพราะว่าลูกสาวออกมาทำงานแล้วข่าวมันรายงานทุกช่องอะว่ากำลังจะเกิดเหตุปะทะรุนแรงกันหรือไม่อย่างไรเริ่มมีเสียงปืนเริ่มมีบรรยากาศที่คาดเดาไม่ได้แล้วเวลามันก็เย็นขึ้นไปเรื่อยๆเกิดถึงมืดยังควบคุมเหตุการณ์กันไม่ได้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นต่อค่ะลุงอาแก้วแก้ก็ออกมาแล้วในที่สุดก็เคราะห์ร้ายถูกยิงล้มนอนลงกลางถนนตรงบริเวณแยกหลักสี่แถวหน้าห้างสรรพสินค้านั่นเองในภาพที่ปรากฏตามสื่อสารมวลชนหรือตามสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ตามเนี่ยนะฮะเราจะเห็นคุณลุงอาแก้วนอนเหยียดยาวอยู่เพราะถูกยิงแล้วค่ะแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มแกก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่มันยิงมาจากหลายทิศหลายทางเหลือเกินน่ะดังนั้นน้องชายคนนี้ก็ไปนั่งยองๆใช้เสาไฟฟ้าเนี่ยกำบังตัวไว้แต่ก็เฝ้าดูลุงอาแก้วอยู่ไม่ห่างเขาก็มีความสง่างามในหัวจิตหัวใจของคนที่ห่วงใยกันแม้จะไม่ใช่รู้ไม่ได้รู้จักมักคุ้นไม่ได้เป็นญาติแต่เขาอธิบายง่ายๆว่ามันไม่มีใครช่วยลุงเลยเขาก็เลยพยายามจะไปช่วยเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นฝ่ายที่สนับสนุนกลุ่มคัดค้านต่อต้านการเลือกตั้งบางคนบางกลุ่มนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดบางส่วนก็เอารูปลุงอาแก้วเนี่ยไปโพสต์บอกว่านี่คือกองกำลังติดอาวุธจากต่างด้าวไปนู่นเลยนะฮะบอกว่านี่คือรับงานจากรัฐบาลมาเพื่อจะมาปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.โดยผู้ใต้อิสระแล้วก็ในที่สุดก็ถูกยิงจนล้มลงไปร้อนถึงลูกหลานของคุณลุงอาแก้วเนี่ยครับต้องร่ำไห้ออกมายืนยันว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือพ่อเป็นห่วงลูกสาวและพ่อก็มีอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆอยู่ละแวกนั้นแหละเพียงแต่วันนั้นเนี่ยเป็นห่วงอยากออกมาดูอยากออกมารับลูกแล้วในที่สุดนะครับคุณลุงอาแก้วก็เข้าไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเราก็ติดตามข่าวสารนะครับต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยพวกเราเองก็ต้องขับเคลื่อนต่อสู้อยู่กับบรรยากาศการชุมนุมหรือว่าข่าวลือของการยึดอำนาจค่ะจนวันนี้ครับมาทราบข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ยินอยู่ละว่าคุณลุงอยู่โรงพยาบาลในการดูแลของลูกๆ ก็พยายามกันอย่างสุดความสามารถนะครับวันนี้คุณลุงอาแก้วก็จากไปแล้วนะครับแล้วก็คณะลูกๆญาติพี่น้องก็จะจัดให้มีการรดน้ำศพในส่วนของพวกเราเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมในวันพรุ่งนี้ก็คงจะไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับเคารพคารวะผู้จากไปให้กำลังใจกับผู้ที่อยู่ข้างหลังว่ายังไงชีวิตมันก็ต้องเดินไปข้างหน้าก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของคุณลุงอาแก้วแล้วก็ญาติพี่น้องทุกๆคนแล้วก็ขอเชิญนะครับว่าใครจะไปร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมก็รู้สึกว่าตั้งแต่คืนนี้ก็น่าจะมีแล้วล่ะเพราะว่ารดน้ำศพนะครับแล้วจะมีชาปนกิจวันที่28กันยายนก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ขอเชิญได้นะครับที่วัดไหนคะ
น่าจะเป็นวัดหลักสี่มั้งฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คอีกทีนึงเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้ข่าวก่อนเข้ารายการเหมือนกันนะครับผิดพลาดยังไงก็เดี๋ยวทางสถานีทางรายการก็คงจะแจ้งนัดหมายนะครับเพราะว่ารายการเราจะอัปเดตอีกครั้งนึงครับเพราะว่าตอนขณะบันทึกเทปอยู่เนี่ยเราก็เพิ่งได้รับข้อมูลนี้มาก็ต้องเรียนอย่างนั้นนะครับในส่วนของเหตุการณ์นั้นเนี่ยนอกจากชะตากรรมของคุณลุงอาแก้วซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วเนี่ยนะฮะก็ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มกปปส.จำนวนหนึ่งไล่ตั้งแต่นายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นต้นมาคือคำว่าป๊อปคอร์นหลังจากวันนั้นเนี่ยนะครับสุเทพเทือกสุบรรณขึ้นเวทีเนี่ยก็จะประกาศเลยใครมาวอแวกับกปปส.ไม่ได้นะเราเตรียมป๊อปคอร์นไว้เยอะพ่อค้าป๊อปคอร์นเขาเตรียมพร้อมแล้วค่ะก็กลายเป็นว่าชายที่ถูกเรียกว่าป๊อปคอร์นคือเอาถุงข้าวโพดเนี่ยคลุมปืน M16 แล้วยิงใส่เนี่ยนะครับค่ะกลายเป็นฮีโร่ขึ้นมาคำว่าป๊อปคอร์นเป็นที่รู้กันในเวทีกปปส.ว่านั่นหมายถึงกองกำลังติดอาวุธหมายความว่าใครเข้าไปใกล้หลังป๊อปคอร์นยิงกระจายแล้วก็มีการผลิตเสื้อผลิตผ้าพันคอผลิตอะไรต่างๆที่เป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์กระสอบป๊อปคอร์นเนี่ยเอาใส่เอาขายกันให้เกลือไปหมดในบริเวณพื้นที่ชุมนุมขายดีครับไม่ใช่เฉพาะประชาชนทั่วไปที่มาชุมนุมเท่านั้นศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงบางคนเนี่ยก็ป๊อปคอร์นกับเขาด้วยใส่เสื้อป๊อปคอร์นนะครับถือถุงป๊อปคอร์นบางคนโพสต์รูปตัวเองในไซเบอร์บอกว่านี่แหละได้มาแล้วนี่มีค่ากว่ากระเป๋าแบรนด์เนมก็คือถุงป๊อปคอร์นมีราคากว่าเสื้อแบรนด์เนมคือเสื้อป๊อปคอร์นภูมิอกภูมิใจกันเป็นที่ยิ่งเกิดกระแสฮีโร่ป๊อปคอร์นขึ้นมาปรากฏว่าวันนี้ปัจจุบันนี้นายป๊อปคอร์นที่ว่าเนี่ยประจำการอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะคุณเจ๋งดอกจิกก็มาเล่าให้ฟังอ๋อเหรอคะว่านายป๊อปคอร์นเนี่ยเข้าไปก็ไปเจอคุณเจ๋งนี่แหละแล้วของเราเนี่ยเอาละครับคุณเจ๋งอยู่ใครต่อใครอยู่ในนั้นพวกเราก็ได้ไปเยี่ยมกันบ้างไม่ได้ไปเยี่ยมกันบ้างในแต่ละวันแต่ก็จะมีระบบในการส่งกำลังบำรุงพวกเสบียงอาหารข้าวปลาอาหารต่างๆก็ตามกำลังที่ทำกันได้นะครับคุณสมยศใครต่อใครอยู่ในนั้นเนี่ยก็จะมีพี่น้องเรานะครับรวมทั้งพวกเราแกนนำนปช.เนี่ยก็ช่วยกันส่งข้าวปลาอาหารนะครับส่งอาหารแห้งของใช้จำเป็นต่างๆก็ส่งกันไปให้เป็นระยะตามวาระค่ะปรากฏว่าคุณเจ๋งบอกว่าป๊อปคอร์นเนี่ยแกเข้าไปอยู่หลายเดือนเนี่ยนะค่ะแกก็กินมาม่าอยู่กับคุณเจ๋งนี่แหละครับกินปลากระป๋องอยู่กับคุณเจ๋งนี่แหละค่ะทีนี้พวกเรารู้ข่าวเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาให้มันกินเถอะเพราะว่าเราก็ถือว่าป๊อปคอร์นเนี่ยไม่ว่าแกจะทำอะไรมาแหละแต่ว่าแกก็ไม่ใช่ว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตอะไรที่เป็นการเฉพาะที่จะต้องเอากันให้ตายเป็นการส่วนตัว ความผิดที่แกทำก็เป็นเรื่องของกฎหมายแต่ว่าแกไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยแกบอกว่าไม่มีใครมาดูดำดูดีไม่มีใครมาเยี่ยมมาหาค่ะไอ้คนที่ไปซื้อเสื้อใส่คนที่ซื้อกระเป๋าใส่เนี่ยมันหายไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นมาม่าก็จากเจ๋งดอกจิกนะปลากระป๋องก็จากเจ๋งดอกจิกค่ะคือผมพูดนี่ไม่ได้จะมาดำลำเลิกอะไรนะฮะแต่ผมอยากจะทวงถามแทนไอ้ป๊อปคอร์นเนี่ยว่าไปไหนหมดแล้วคนที่ใส่เสื้อเนี่ยค่ะไปไหนหมดแล้วคนที่บอกว่าเรามีป๊อปคอร์นเป็นฮีโร่สะพายกระเป๋าโพกผ้าโพกหัวนู่นมันรออยู่ในเรือนจำนะฮะเรือนจำพิเศษกรุงเทพอะครับไปถึงก็บอกว่าเยี่ยมป๊อปคอร์นเขาก็ให้เยี่ยมฮะชื่อป๊อปคอร์นไปแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเขาเรียกกันอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยค่ะนะนี่ก็คือความจริงที่เกิดขึ้นค่ะแล้วไม่รู้ว่าเสื้อที่เป็นลายป๊อปคอร์นที่เที่ยวใส่โพสกันเนี่ยไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับก็น่าจะใส่ไปดูป๊อปคอร์นบ้างแต่ว่าพวกเราพี่น้องเราที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ได้พูดได้คุยกันนะครับคุณเจ๋งแกก็มาบอกผมว่ามันก็ดูเหมือนเด็กบ้านๆคนนึงแต่ว่าไม่รู้ไปได้รับการฝึกยิงปืนมายังไงแบบไหนนะครับแต่ว่าความคิดความเชื่อทางการเมืองเนี่ยก็เชื่อตามเข้าไปไม่ได้มีลักษณะของความที่จะมาเข้าใจอะไรลึกซึ้งละเอียดอ่อนชนิดที่เรียกว่าจะอธิบายเป็นหลักการเป็นแนวทางอุดมการได้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะนี่เราไม่ได้ปรามาสกันแต่ข้อเท็จจริงที่ผมได้รับการถ่ายทอดจากพี่เจ๋งซึ่งไปเจอกับป๊อปคอร์นแล้วอยู่กันหลายเดือนมาแล้วเนี่ยค่ะเล่ากันให้ฟังสำหรับคุณลุงอาแก้วนั้นเนี่ยนะครับพี่ๆน้องๆจะไปไหว้อะไรไปให้กำลังใจลูกหลานญาติพี่น้องก็ไปรวมกันได้ที่งานศพที่วัดค่ะส่วนสำหรับป๊อปคอร์นเนี่ยนะครับชาวกปปส.เนี่ยนะผมว่า
ใครที่เคยใส่เสื้อใครที่เคยสะพายกระเป๋าเนี่ยมันดูไม่ยากครับไปค้นเราตาม Facebook ตัวเองภาพเก่าๆอ่ะถ้าเจอภาพตัวเองเนี่ยแวะไปดูหน่อยก็ดีก็ต้องพูดกันอย่างนี้ครับค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาไม่นานมานี้เองนะคะในย่านหลักสี่ในยุคนั้นก็มีผู้ที่ทั้งสนับสนุนให้เลือกตั้งกับผู้ที่ต่อต้านไม่อยากให้เกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ก็กลับบานปลายนะคะจนเป็นเหตุให้มีผู้ที่เสียชีวิตหลายรายด้วยกันในเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันในสังคมไทยในยุคที่เป็นยุคโลกาภิวัตน์ไปแล้วประชาธิปไตยก็เริ่มที่จะทยอยอาจจะมีความผลิบานได้บ้างในระดับหนึ่งนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับครอบครัวของคุณลุงอากแก้วนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าที่วัดไหนแล้วก็ในกำหนดการในวันพรุ่งนี้นปช.ก็จะเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะในการเป็นเจ้าภาพในงานศพของคุณลุงอากแก้วนะคะส่วนชาปนกิจศพก็คือ28กุมกันยายนนี้นะคะทีนี้อีกประเด็นนึงค่ะมาเกาะติดในประจำทำเนียบรัฐบาลกันบ้างก็เป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเริ่มมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายลงแล้วนะคะจากบุคลิกที่เป็นผู้นำในเรื่องของทางการทหารตอนนี้เองก็มาเป็นผู้นำประเทศก็รู้สึกว่าจะเริ่มมีบรรยากาศที่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆสดใสขึ้นเรื่อยๆให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเป็นประจำทุกวันแต่ทีนี้ในแวดวงการนะคะวงการของนักข่าวเนี่ยก็ได้มีการท้วงติงมาเหมือนกันว่าควรจะมีการปรับปรุงนะในเมื่อรังนกกระจอกเนี่ยไม่อยากให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามในการปรับปรุงเนี่ยก็มาปรับปรุงในส่วนของส่วนตัวของนักข่าวกันบ้างก็คือในเรื่องของการแต่งกายค่ะจนล่าสุดเองนายกรัฐมนตรีก็ท้วงติงออกมาว่านักข่าวแต่ละท่านที่ประจำทำเนียบรัฐบาลนั้นควรจะมีการปรับรูปแบบในการแต่งกายบ้างอย่างเช่นที่เคยปฏิบัติกันมาในการสวมกางเกงยีนซีดๆแบบนี้ก็ไม่ให้ใส่อีกต่อไปแล้วน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการใส่กางเกงสแลกเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วนอกจากนั้นเองการสวมเสื้อยืดก็จะให้เปลี่ยนมาใส่เสื้อเชิ้ตแทนอะไรแบบนี้นอกจากนั้นเองผู้หญิงค่ะนักข่าวผู้หญิงก็ให้มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันจากคนที่เคยใส่กางเกงยีนกางเกงที่ออกมาในแนวรัดรูปก็ให้เปลี่ยนมาสวมเป็นกระโปรงแทนแบบนี้คิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีคำสั่งเฉียบขาดพอสมควรก็ถ้าโดยหลักการเนี่ยผมว่ามันมีความเหมาะสมอยู่นะครับเพราะว่าสถานที่อย่างทำเนียบรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นส่วนราชการสำคัญของชาติดังนั้นใครจะเข้าไปจะออกใครจะไปปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเนี่ยนะครับลักษณะของการแต่งกายลักษณะของบุคลิกภาพก็ควรจะเคารพในตัวอาคารสถานที่เคารพในบรรยากาศนะครับเพื่อความสง่างามของทำเนียบรัฐบาลของชาติดังนั้นหลักคิดหลักการเนี่ยผมเห็นว่าทุกฝ่ายน่าจะรับได้แม้แต่พี่น้องสื่อมวลชนผมก็คิดว่าน่าจะเข้าใจในมิตินี้แต่ว่าถ้ามองต่อไปอีกเนี่ยนะก็จะเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ท่านก็ชักจะชอบการลงลึกในรายละเอียดในแต่ละเรื่องเนี่ยมากขึ้นทุกวันเหมือนกันนะฮะคือวันก่อนเนี่ยมีข่าวว่าจะไปทุบรังนกกระจอกที่สื่อมวลชนเขานั่งทำงานแล้วก็จะสร้างใหม่ให้ฟังดูพลเอกประยุทธ์อธิบายก็เป็นเจตนาดีแหละแต่เจยุหรือว่าคุณยุวดีธัญสิริไม่ใช่ป้ายุเหรอคะไม่ได้เรียกป้าไม่ได้เดี๋ยวแกค้อนเอาพี่ยุเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณยุวดีเนี่ยแกก็อยู่ๆแกก็สวนขึ้นมาหมัดสั้นๆเหมือนกันแกบอกว่าแล้วจะมายุ่งอะไรกับห้องนักข่าวนักหนากลัวจะไม่ได้ใช้งบหรือยังไงเจอหมัดนี้เข้าไปเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีก็ต้องค่อยๆ อธิบายเอาน้ำเย็นเข้าลูกสุดท้ายก็มาพบกันในจุดที่บอกว่าถ้าไม่อยากให้ทำก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะทำเนี่ยก็จะทำให้ดีหน่อยนี่ว่ากันอย่างนั้นก็วันนี้พอมาเห็นข่าวการเข้มงวดเรื่องการแต่งกายของสื่อมวลชนอย่างที่เรียนครับโดยหลักการเนี่ยผมรับได้ค่ะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเราก็ดูว่าไม่รู้ว่ามันจะมีการผ่อนปรนนะครับหรือไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่พอจะขยับขยายให้คลายความเข้มข้นได้บ้างหรือเปล่าอย่างน้อยก็ในระยะแรกเรื่องใส่เสื้อยืดคอกลมเข้าไปเนี่ยอันนี้เข้าใจได้ก็ควรจะเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะครับแต่ว่าสุภาพสตรีบอกว่าต่อไปต้องนุ่งกระโปรงหรือถ้าจะกางเกงก็เป็นกางเกงผ้า
รู้สึกกางเกงยีนก็จะไม่ได้นะถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะไม่ได้ค่ะอันนี้ผมก็ค่อนข้างห่วงใยเพราะว่าพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้สื่อข่าวในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นหลายคนนุ่งกระโปรงเลยแล้วก็ส่วนใหญ่นุ่งกางเกงยีนนะฮะทีนี้ว่าจะให้ไปนุ่งกางเกงผ้าหรืออะไรเนี่ยเอาละชีวิตคงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะก็ขอให้กำลังใจเปลี่ยนแปลงแน่ๆเพราะว่าต้องเพิ่มเงินซื้อในเครื่องแต่งกายเพิ่มไงคะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่คงต้องปรับตัวกันพอสมควรนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อยู่ในฐานะรัฐบาลที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้มากมายค่ะถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลชุดก่อนๆเนี่ยนะฮะที่มาจากกระบวนการของการเลือกตั้งก็อาจจะมีพื้นที่ให้ได้วิพากษ์วิจารณ์กันมากกว่านี้นะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยตัวผู้สื่อข่าวต่างๆเข้าไปในทำเนียบก็คงจะต้องเดินตัวบรรจงเต็มบรรทัดกันมากขึ้นว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็ฝากเสียงไปยังพี่ๆน้องๆนะครับผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะสุภาพสตรีด้วยนะฮะค่ะใครนุ่งกระโปรงครั้งแรกในชีวิตเนี่ยถ่ายภาพมาให้ผมดูมากแต่จริงๆจะบอกว่าครั้งแรกในชีวิตก็ไม่ได้คนเราผ่านชีวิตนักเรียนนักศึกษาต้องนุ่งกระโปรงมือแล้วใช่ไหมค่ะแต่ว่าในชีวิตผู้สื่อข่าวเพราะผมจำได้ว่าน้องบางคนเนี่ยผมเห็นมันนุ่งกางเกงยีนมาตลอดตั้งแต่ผมทำงานอยู่ในทำเนียบเนี่ยนะฮะจนเดี๋ยวนี้งั้นผมก็บอกตรงๆว่าผมอยากเห็นนะฮะพี่สาวผมบางคนเนี่ยก็นุ่งเกงยีนมาตลอดผมก็อยากเห็นนะฮะวันไหนนุ่งกระโปรงก็ขอเพียงแต่ส่งมาจะได้เก็บไว้เป็นที่ระทึกนะครับส่วนน้องๆผู้ชายเขาก็ห้ามนุ่งกางเกงยีนสีซีดแล้วให้โกนหนวดโกนเครามัดผมด้วยจับผมให้เรียบร้อยใครผมยาวนี่ก็ไม่ได้ด้วยนะคะโดยการปรับบุคลิกลักษณะอันนี้เป็นการบูรณาการครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันครับให้บังเอิญว่าวันนี้มาจัดรายการเนี่ยผมแต่งตัวออกมาจากบ้านแล้วถึงได้รับทราบข่าวนี้อ๋อเหรอคะผมก้มดูตัวเองนี่ผมเข้าทำเนียบไม่ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่ากางเกงยีนก็สีดันซีดซะอีกแล้วก็หนวดเคราก็ตอนนี้ก็มันอยู่ในตัวอยู่บนหน้าครับไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนพอกล้ำแกล้มได้อย่างเดียวคือว่าไม่ต้องรวบผมเพราะว่าผมก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเท่าที่มีอยู่นะครับก็เป็นมุมที่จะเรียกว่าสีสันก็ได้นะแต่ผมเห็นว่าบางทีข่าวในเชิงรายละเอียดแบบนี้เนี่ยของรัฐบาลเนี่ยมันมีเยอะไปไหมหรือเปล่าเป็นข่าวเช่นว่าไปจับรายละเอียดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วทุกเรื่องมันเป็นประเด็นหมดเลยค่ะเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะทำอะไรนะครับหรือกำหนดแนวทางมาตรการใดๆมักจะอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนที่จะเอามาขยายผลอยู่แล้วค่ะและเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในทำเนียบรัฐบาลทำไมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยถึงได้เป็นข่าวได้ทุกประเด็นเป็นข่าวได้ทุกเรื่องมันทำไมทั้งที่บางเรื่องเนี่ยก็แลดูว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นประเด็นข่าวหรือไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมานำเสนอวิพากษ์วิจารณ์กันได้มันน่าจะมีสาเหตุอยู่บ้างนะเดี๋ยวก็จะวิเคราะห์กันต่อไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้าเราก็จะมาตามติดในประเด็นที่ยังคงค้างกันอยู่แล้วก็นอกจากนี้เองความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรายการคืนความสุขที่มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าในบรอนพรุ่งนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีจะจัดเป็นวันสุดท้ายแล้วแท้จริงจะมีความคืบหน้าไปในทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อค่ะช่วงที่2แล้วนะคะกับรายการเข้าใจตรงกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ในการวิเคราะห์เชิงข่าวในวันนี้นะคะขออนุญาตที่จะแจ้งถึงกำหนดการรดน้ำศพของคุณลุงอาแก้วในวันนี้ด้วยนะคะก็ในช่วงของเวลา 17:00 นโดยประมาณนะคะส่วนนปช.ที่จะเป็นเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะทำพิธีนะคะในการสวดเป็นประจำทุกวันเลยจนถึงวันชาปนกิจศพในวันที่28กันยายนนี้นั่นเองนะคะที่วัดหลัก4นะคะย้ำอีกครั้งนึงวัดหลัก4กรุงเทพมหานครค่ะเอาละค่ะมาเข้าสู่ในเรื่องราวที่ยังคงค้างอยู่ในช่วงที่แล้วนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามประเด็นรายการคืนความสุขพรุ่งนี้เป็นเทปสุดท้ายแต่แท้จริงแล้วคงไม่ใช่เทปสุดท้ายอีกต่อไปแล้วค่ะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าข่าวมันออกมาได้ยังไงนะฮะเพราะว่าวันนี้เราตื่นเช้ามาก็เห็นหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงตรงกันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ท่านจะออกรายการคืนความสุขที่ว่าเนี่ยนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นก็จะยกเลิกและอาจจะมีรูปแบบรายการอื่นๆมาปรากฏว่าเช้าขึ้นเท่านั้นแหละครับพลเอกประยุทธ์เจอผู้สื่อข่าวท่านก็ยืนยันเลยบอกไม่มีค่ะยังอยู่
ถ้าท่านเลิกไปเนี่ยจะเอาความสุขมาจากไหนกันค่ะอันนี้ท่านไม่ได้พูดเองผมพูดเองนะครับที่แรกผมก็ใจหายเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราก็ได้ความสุขอยู่ดีๆทุกคืนวันศุกร์นะครับอยู่ๆท่านจะเลิกรายการเนี่ยผมก็กลัวผมจะหาความสุขไม่ได้ค่ะนะครับแต่ว่าพอท่านบอกว่าท่านจะจัดเหมือนเดิมทุกวันศุกร์ค่ะผมก็เลยมีความมั่นใจเรื่องความสุขยังไงขึ้นมาก็ไม่ทราบนะครับว่าเราก็คงจะได้มีความสุขกันอีกแล้วล่ะเรื่องการจัดรายการของพลเอกประยุทธ์ซึ่งดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยท่านก็บอกว่านอกเหนือจากรายการกลางคืนวันศุกร์แล้วเนี่ยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ท่านก็จะหาเวลาในการจัดรายการเพิ่มนะครับนอกจากนั้นก็บอกว่าได้กำชับกอรมน.ได้มอบหมายหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงแรงงานนะครับให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอธิบายความเรื่องการทำงานของรัฐบาลเรื่องสถานการณ์ต่างๆในบ้านในเมืองนี่แบบปากต่อปากในแต่ละพื้นที่ด้วยถามว่าไอ้สิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยผลที่มันจะเกิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรผมก็คงจะไม่อาจหันไปฟันธงผลล่วงหน้าขนาดนั้นนะแต่ถ้าพูดในทางย้อนหลังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วถามว่าเรื่องนี้แปลกใหม่ไหมไม่ได้แปลกใหม่ครับเพราะว่าทุกการยึดอำนาจเมื่อมีรัฐบาลเนี่ยเขาก็พยายามจะใช้กลไกต่างๆในการที่จะเข้าไปสื่อสารโดยตรงกับประชาชนอยู่แล้วอาจจะโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจหรือว่าสร้างมุมมองทัศนคติใดๆก็ตามแต่เขาทำกันอย่างนี้แหละครับก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในตามต่างจังหวัดตามพื้นที่ต่างๆก็เตรียมตัวพบกับการคืนความสุขแบบถึงลูกถึงคนถึงเนื้อถึงตัวะนะครับจากการเข้าไปพูดคุยจากการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้แต่สิ่งที่มันแตกต่างกับการมีรัฐบาลจากคณะยึดอำนาจชุดอื่นๆก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้มีนายกรัฐมนตรีที่ท่านเน้นการสื่อสารตรงกับประชาชนมากเป็นพิเศษค่ะมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลายชุดด้วยซ้ำไปคือเวลาเรามีนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนายกทักษิณชินวัตรแกสร้างธรรมเนียมใหม่ขึ้นมานั่นก็คือการจัดรายการออกทางโทรทัศน์ช่อง11พูดคุยกับประชาชนทุกช่วงวันหยุดสัปดาห์ละครั้งบางวันแกก็จัดในสถานีบ้างบางวันก็ไปนั่งจัดวิทยุแล้วก็ทีวีเอากล้องไปถ่ายบ้างก็แล้วแต่วาระงานหลังจากยุคนั้นมานะครับทุกนายกรัฐมนตรีก็จะมีรายการประเภทนี้แล้วแต่ชื่อจะเรียกนายกสมัครก็ชื่อรายการนายกสมัครคุยกับประชาชนนะครับครม.พบปะประชาชนอภิสิทธิ์ก็มีการจัดรายการก็ว่ากันไปแล้วแต่แนวทางของแต่ละท่านทีนี้พอมาถึงกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านก็เอาเหมือนกันท่านก็ทำหน้าที่นี้ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปคือในฐานะหัวหน้าคสช.เนี่ยท่านก็มาทุกวันศุกร์แล้วครับนะฮะเขากำลังดูหนังดูละครกันอยู่ก็ไม่เป็นไรรอแป๊บนึงท่านเอาความสุขมาคืนให้ก่อนก็ได้รับความสุขทั่วหน้าท่านก็อธิบายความนะฮะแรกๆเนี่ยบางวันชั่วโมงครึ่งได้นะครับค่ะบางวันเกือบจะแตะ2ชั่วโมงด้วยซ้ำไปขึ้นเลยชั่วโมงครึ่งค่ะท่านก็อธิบายเรื่องราวต่างๆนานาสารพัดแล้วก็พอเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังใช้เวทีนี้อยู่สิ่งที่ผมบอกว่าดูเหมือนท่านจะเป็นนายกที่เลือกใช้การสื่อสารโดยตรงกับประชาชนมากที่สุดคนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือพูดในรายการนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้เวลาในการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเนี่ย มากคนหนึ่งเลยนะอ๋อมากกว่าในรัฐบาลชุดก่อนๆครับก็หานายกรัฐมนตรีที่จะไปยืนกับโพเดียมแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวซักถามกันบางวันเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงเป็น40นาทีนะก็หาได้ไม่บ่อยครั้งนักค่ะแล้วก็เวลาท่านไปงานไปการต่างๆเนี่ยท่านก็ยังจะใช้เวทีงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพูดจาปราศัยแถลงนโยบายแถลงแนวทางต่างๆค่ะแล้วแต่ละครั้งแต่ละเวทีไม่ว่าจะจัดรายการแถลงข่าวหรือว่าเปิดงานเนี่ยก็มักจะมีลูกเล่นลูกหามีลีลาแบบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยติดปลายนวมมาทุกครั้งไปสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นเรื่องที่ผมพูดค้างไว้ตั้งแต่เบรกแรกว่ามันทำให้อะไรก็ตามที่อยู่รอบๆตัวนายกรัฐมนตรีนี่ถูกหยิบมาเป็นประเด็นข่าวได้ทั้งหมดเพราะว่าตัวนายกรัฐมนตรีนั้นได้เอาตัวเองเป็นแหล่งข่าวสำคัญที่สุดในรัฐบาลเจ
จริงๆคำว่าสำคัญที่สุดเนี่ยมันใช่อยู่แล้วโดยสถานะเพราะว่าเป็นเบอร์หนึ่งแต่ว่าการเป็นแหล่งข่าวสำคัญที่สุดหมายความว่าท่านพูดได้ทุกเรื่องพูดได้ทุกประเด็นพูดได้ทุกชิ้นงานของแต่ละกระทรวงทบวงกรมนะท่านพูดตั้งแต่เรื่องความมั่นคงนะครับเรื่องพลังงานบางทีท่านก็พูดเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องสังคมการศึกษาการบ้านเด็กป.1เป็นยังไงข้อสอบเด็กป.1ยังไงท่านก็พูดนะฮะแล้วก็เรื่องในมหาวิทยาลัยท่านก็พูดนะครับเรื่องฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษท่านก็พูดเพราะนั้นเมื่อตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้พูดเสียแทบจะทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้โฟกัสของสื่อมวลชนเนี่ยก็อยู่ที่ตัวท่านเป็นหลักนะครับท่านจะขยับอะไรยังไงก็จะมีข่าวคราวออกมาค่ะแล้วพอสื่อมวลชนโฟกัสที่ตัวนายกรัฐมนตรีเป็นหลักก็จะเห็นว่ารัฐมนตรีอีก30กว่าคนเนี่ยเหี้ยบมากครับ บ้านผมเรียกเหี้ยบเหี้ยบเพราะว่าตอบแทนไปหมดแล้วก็ผู้สื่อข่าวแทบจะไม่ต้องไปตามรัฐมนตรีท่านไหนเลยค่ะนึกออกไหมก็คอยดักเอาแถวทำเนียบนี่แหละเดี๋ยวท่านอารมณ์ดีท่านก็ให้สัมภาษณ์ได้ครบถ้วนกระบวนความตัวรัฐมนตรีซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ค่ะหลายท่านเป็นนายทหารจากเหล่าทัพและแทบทุกท่านไม่ได้เป็นนักการเมืองมืออาชีพเวลาเข้าไปทำงานบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเวลาตั้งหลักบูทเครื่องนะฮะค่ะไอในระหว่างที่ตั้งหลักบูทเครื่องเนี่ยนายกก็ไปไกลแล้วนะครับเพราะนั้นเวลารัฐมนตรีจะพูดเนี่ยอ้าวท่านนายกก็อธิบายความแล้วค่ะตัวรัฐมนตรีหลายคนขณะนี้เนี่ยก็จึงเป็นรัฐมนตรีที่สื่อมวลชนยังอย่าว่าแต่จับทางเลยครับจับตัวก็ไม่เจอบางคนยังแทบไม่เคยได้ยื่นไมค์สัมภาษณ์เลยก็มีก็บรรยากาศดูเหมือนจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับแล้วอย่างเช่นว่ามีเหตุที่เกาะเต่าอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิต2รายอุกอาจสะเทือนขวัญอุกชะกันแต่ว่าคนที่พูดเรื่องนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะนะด้วยความเคารพนะครับจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมยังไม่เคยได้ยินรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยออกมาแสดงความเห็นหรือแสดงท่าทีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะหรือท่านอาจจะไปดูเอเชียนเกมอยู่หรือยังไงผมไม่ทราบนะครับกำหนดการแต่ว่าจริงๆเนี่ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬามันน่าจะมีการออกมาแสดงอะไรที่เป็นความเชื่อมั่นเป็นขวัญกำลังใจค่ะหรือมีความเคลื่อนไหวอะไรที่ให้คนเห็นว่าเออนี่คือสิ่งที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยลงไปทำในสถานการณ์นี้ค่ะก็ยังไม่เห็นนะฮะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆหม่อมอุ๋ยซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็พูดน้อยมากนะครับค่ะซึ่งอาจจะเป็นว่าพูดน้อยๆต่อยหนักๆเตรียมมาตรการผ่านครม.แล้วก็ออกมาเป็นมาตรการที่เรียกว่า1 2 3 4 5ก็อาจจะเป็นได้ค่ะผมอาจจะกลายเป็นคนมานั่งติเรือทั้งโกลนอยู่ก็แล้วแต่ละแต่ผมพูดเฉพาะบรรยากาศที่เห็นเนี่ยว่ารัฐมนตรีร่วมคณะเนี่ยแทบจะไม่ได้แสดงอะไรเลยนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกผิดบวกลบนะฮะมันขึ้นอยู่กับแนวทางขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ในการทำงานของรัฐบาลแต่ละชุดแต่ละคณะเพียงแต่ว่าผมก็จะอธิบายว่าทำไมเรื่องเขาห้ามนักข่าวใส่กางเกงยีนให้นักข่าวโกนหนวดรวบผมนะฮะทำไมเรื่องไอ้โน่นไอ้นั่นไอ้นี่ในบริเวณรอบๆทำเนียบรัฐบาลรอบๆตัวนายกถึงเป็นข่าวได้ทุกวี่ทุกวันเพราะสื่อก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับเขาเฝ้าอยู่แถวนั้นนี่แหละฮะมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดต่อไปก็คือว่าถ้าหากว่ารัฐบาลนะครับใช้วิธีการอธิบายความทั้งในภาคออกอากาศหรือว่าแอร์วอลนะฮะโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็กราวอลคือภาคพื้นที่มีเจ้าหน้าที่กรมน.มีหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ปากต่อปากกับประชาชนเนี่ยนะฮะระยะแรกเนี่ยมันก็อาจจะให้ความรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกเออข้อมูลข่าวสารมันมาถึงดีหลากหลายช่องทางก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อมั่นว่าถึงวันหนึ่งคนจะถามหารูปธรรมว่าที่อธิบายความกันมาเนี่ยที่พูดกันมาเนี่ยตกลงเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติแล้วหรือไม่อย่างไรผลจากการปฏิบัตินั้นมันเป็นยังไงคือคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะฟังการพูดการจา
ชอบใจไม่ชอบใจแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมอย่างเช่นชาวสวนยางเนี่ยเริ่มมีเสียงออกมาแล้วว่าก็เห็นรัฐบาลประกาศจะช่วยมาตรการอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหเยอะแยะเลยตกลงทำอะไรแล้วบ้างแล้วสิ่งที่มันจับต้องได้สิ่งที่มันเห็นว่ามีการลงมือปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณจุติมาก็จะคุยเรื่องยางพาราเนี่ยนะฮะถูกต้องค่ะผมขออนุญาตผูกปากถุงปิดประเด็นนี้นิดเดียวนะครับก็คือเราไม่สามารถจะไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่ารัฐบาลเขาจะมีแนวทางในการสื่อสารกับประชาชนแบบไหนอย่างไรแล้วมันจะเกิดประโยชน์หรือไม่ยังไงค่ะนะให้ผลมันเกิดขึ้นก่อนทุกคนสัมผัสได้ค่ะแต่สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าผมเป็นประชาชนซึ่งผมเป็นเนี่ยนะฮะแล้วประชาชนทั่วๆไปเขาก็เป็นกันเนี่ยนะเขาอาจจะอยากได้ยินบ้างว่าตกลงกระทรวงต่างๆที่ท่านประธานท่านรัฐมนตรีเข้าไปนั่งทำกันเนี่ยมันยังไงกันบ้างครับกระทรวงแรงงานยังไงบ้างฮะกระทรวงICT มียังไงบ้างไหมครับตอนนี้นะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์มันมีอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์บ้างไหมครับหรือว่ากระทรวงโอ้เยอะแยะค่ะพูดไปก็นึกไม่ออกหลายเดือนที่ผ่านมาก็ได้เห็นถึงความตั้งใจจริงนะคะของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีความตั้งใจเป็นอย่างมากในการที่อยากจะอธิบายความอะไรต่างๆแทนรัฐมนตรีคนอื่นๆนะคะจนทำให้หลากหลายท่านนั้นอาจจะมีบทบาทน้อยลงไปนะคะแต่ทีนี้เองหลากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนเองก็ดีก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆเนี่ยออกมาชี้แจงด้วยตนเองได้บ้างครับคือสรุปความก็คือว่าท่านนายกน่ะท่านดังทะลุประหลอดแล้วครับนะเพราะว่าลีลาวาทะแอคชั่นต่างๆเนี่ยมันขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ได้ทุกวันอย่างนี้ใช่การบริหารเสน่ห์ไหมคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่อย่างที่ผมบอกว่าคำว่าบริหารเสน่ห์เนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองหรือทีมงานตัดสินนะครับมันต้องให้ประชาชนตัดสินว่ามันใช่เสน่ห์ไหมอย่างไรนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีท่านอื่นเนี่ยด้วยความเคารพว่าเหี้ยบจริงๆเหี้ยบไปไหมนะคะเหี้ยบจนผมสนใจอ่ะว่าท่านทำอะไรกันอยู่บ้างท่านอาจจะกำลังทำงานหนักกันอยู่ก็ได้ครับผมถ้าตีเป็นกีฬามวยก็อาจจะฝึกซ้อมมวยอยู่เบื้องหลังก่อนพูดน้อยอาจจะต่อยหนักในภายภาคหน้าก็อาจจะเป็นได้นะคะหรือพูดน้อยแล้วไม่กล้าต่อยก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวท่านนายกต่อยหนักทุกวันก็ไม่ทราบได้ครับนี่แหละค่ะก็เป็นสีสันนะคะประจำคณะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองทีนี้ปัญหาหนักเหลือเกินที่จะต้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหาเพราะว่าตอนนี้ที่ต้องใช้คำว่าร่วมกันเนี่ยค่ะผู้ชมเนื่องจากว่ามีทั้งรัฐบาลเองออกมาตรการเยอะแยะมากมายมาช่วยปัญหาเกี่ยวกับยางพาราในตอนนี้เนื่องจากว่างวดเข้ามาทุกขณะแล้วเหมือนกันในวันที่8ตุลาคมพี่น้องทางภาคใต้ผู้ปลูกใบยางพาราก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครมาชุมนุมใหญ่กันแล้วนะคะเรียกร้องในสิทธิของตนเองต่างๆนานาแบบนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่เห็นว่าข่าวล่าสุดในตอนนี้ก็เตรียมที่จะเทงบประมาณออกมาแล้ว33,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะมาช่วยอุดหนุนในส่วนที่มีจุดบกพร่องอยู่ณขณะนี้แต่ว่าก็ไม่วายที่จะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การเกิดขึ้นในแวดวงสื่อสารมวลชนค่ะเนื่องจากว่าพี่น้องสื่อสารมวลชนในตอนนี้ก็ออกมาตีข่าวกันไปแล้วว่าในการนำงบประมาณ 33,000 ล้านบาทมาเทงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่ตรงจุดสักเท่าไหร่นักคิดเห็นอย่างไรบ้างคะในกรณีเนื่องจากว่าคุณณัฐวุฒิเองก็เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกนย.มาก่อนหน้านี้แล้วก็ถึงเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยเกษตรมาเก่าครับก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าครั้งหนึ่งผมก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องยางพาราสถานการณ์ราคายางพาราขณะนี้เนี่ยผมว่าเข้าสู่จุดวิกฤตแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่ไม่ใช่ชาวสวนยางว่าระดับราคา40กว่าบาทนี้เนี่ยพี่น้องชาวสวนยางเดือดร้อนแน่ๆแล้วที่เขาส่งเสียงออกมาเนี่ยไม่ได้มีมิติทางการเมืองแล้วครับผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเช่นนั้นเพราะว่าคนเนี่ยเวลาเดือดร้อนเนี่ยนะครับโอ้โห40กว่าบาทต่อกิโลกรัมแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยราคามันไม่ใช่ขายได้ตามราคาอ้างอิงในตลาดกลางที่เขาประมูลกันเสมอไปนะฮะสมมติราคาที่เขาประมูลกันในตลาดกลางหัดใหญ่เนี่ยนะฮะราคาสัก46บาท
ต่เวลาเกษตรกรขายอยู่ที่สวนหรือขายอยู่ในท้องถิ่นโดยไม่เอาได้ไม่ได้เอามาเข้าประมูลเนี่ยมันอาจจะได้44 43ด้วยซ้ำไปในบางพื้นที่ก็จะอยู่ในสภาพนี้ดังนั้นสภาพราคาอย่างนี้ชาวสวนยางตั้งแต่เชียงรายลงมาจนถึงนราธิวาสเดือดร้อนแน่ๆแล้วถ้ารัฐบาลจะดำเนินการมาตรการใดๆทุ่มงบประมาณอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะแล้วก็เยียวยาสถานการณ์ในระยะยาวให้ชาวสวนยางเนี่ยทำเถอะครับผมอนุโมทนาสาธุด้วยไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันแบ่งข้างแบ่งฝ่ายกันไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งไม่ได้มาจากเลือกตั้งค่ะถ้าช่วยชาวสวนชาวไร่ชาวนาช่วยเกษตรกรได้เนี่ยผมอนุโมทนาทั้งนั้นครับ เพราะว่าในเมื่อท่านเข้ามามีอำนาจแล้วนี่ค่ะก็เป็นหน้าที่ครับงั้นถ้ารัฐบาลที่มาแบบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ท่านเดิน1 2 3 4 5แล้วมันแก้ปัญหาชาวไร่ชาวนาชาวนาขายข้าวได้ราคาดีขึ้นชาวสวนยางลืมตาปากได้ชาวสวนผลไม้ชาวสวนลองกอง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอาเลยครับผมจะเชียร์ท่านในประเด็นนี้เอาชัดๆค่ะช่วยชาวบ้านได้เราไม่ได้มีโอกาสทำแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปมีบทบาทหน้าที่คนที่เขาทำได้เนี่ยเรามานั่งเตะตัดแข้งตัดขากันอยู่เนี่ยผมก็ว่าไม่ใช่แต่ว่าขณะนี้สิ่งที่มันเป็นจริงก็คือว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลพูดเนี่ยมันยังไม่มีผลเป็นรูปธรรม อันนี้ก็ต้องพูดกันชัดๆแล้วราคาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะค่อยๆรูดลงรูดลงนี่ยังอยู่ในช่วงขาลงอยู่นะฮะเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนเนี่ยแตะอยู่ประมาณสัก50บาทแต่คำว่าขณะนี้เนี่ยมันอยู่40กลางๆแล้ว42โดยประมาณเพราะมันดูเหมือนว่ามันยังจะลงไม่หยุดหรือไม่อย่างไรค่ะตรงนี้ครับคือสิ่งที่น่าห่วงใยเพราะนั้นเม็ดเงินก็ประมาณอะไรต่างๆผมก็เข้าใจว่าวันอังคารที่จะถึงเนี่ยเข้าประชุมครม.ค่ะก็ควรจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้างครับค่ะเพราะว่าราคายางพาราเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตวิทยาการตลาดด้วยถ้าหากว่ามีข่าวเชิงบวกออกมามีข่าวที่รัฐบาลให้ความเชื่อมั่นออกมาเนี่ยอย่างน้อยมันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นราคาให้เด้งขึ้นมาได้อีกหรือถ้าไม่ดีดขึ้นมาอย่างน้อยทรงตัวอยู่ก็ยังดีอย่าให้มันรูดลงรูดลงทุกวันอย่างนี้ก็ใจหายนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เห็นสสพรรคประชาธิปัตย์อดีตสสเนี่ยนะฮะ5 6 7คนในนามสสปักใต้ซึ่งพี่น้องชาวใต้ก็ปลูกยางมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นหลักอยู่แล้วในหลายพื้นที่นะครับออกมาแถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยปฏิบัติ5ประเด็น5ข้อเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางนำแถลงโดยคุณนิพิธอินทรสมบัตินะครับแล้วก็มีสสตรังสสพัทลุงสสอีกหลายจังหวัด คุณนิพิธบอกว่า5มาตรการนี้เกิดจากการระดมสมองของสสปักใต้พรรคประชาธิปัตย์ตกผลึกมาแล้วเพราะตกผลึกเสร็จปั๊บเอาไปปรึกษาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์บอกโอเคเห็นด้วยเสนอไปเลยตามนี้ผ่านแล้วครับ5มาตรการที่อดีตสสพรรคประชาธิปัตย์เสนอเนี่ยนะครับ1ก็คือต้องประกาศให้ชัดเจนว่ายางพาราในสต็อกของรัฐบาล 210,000 ตันจะไม่ขายนะฮะเพื่อดึงปริมาณยางนี้เอาไว้ค่ะถ้ายางมันหายไปจากตลาดราคาก็จะน่าจะขึ้นได้ค่ะ2ก็คือมีมาตรการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการสร้างและซ่อมถนน3นะฮะควรจะนำยางพารามาทำสนามกีฬาและอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นทุกโรงอันนี้น่าสนใจนะคะ4ให้นำยางมาเป็นวัสดุกันกระเทือนเป็นหมอนรองรางรถไฟในโครงการรถไฟรางคู่โอ้อันนี้ยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยครับ5ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพราะว่าที่ผ่านมาไทยส่งไปแต่ในรูปของวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นยางแผ่นน้ำยางถ้าเราเอามาแปรรูปก็ส่งออกไปขายราคาต่อหน่วยมันก็จะได้เพิ่มขึ้นก็ถามผมว่าผมคิดเห็นยังไงกับ5มาตรการนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ผมก็ตอบว่าผมเห็นด้วยกับทุกมาตรการทำไมเห็นด้วยกับทุกมาตรการเพราะตอนผมเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรผมก็ทำอย่างนี้ครับออกมา4ข้อด้วยกันสมัยที่คุณณัฐวุฒินั่งในตำแหน่งนั้นคือผมเรียนอย่างนี้ว่าในตอนที่ผมทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยผมก็ตอบกระทู้เพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายรอบเรื่องยางพาราเขาก็บอกว่าผมเนี่ยไม่รู้เรื่องยางมานั่งทำแล้วเนี่ยก็ทำไม่เป็นโล่ไม่เป็นพายไม่รู้ทิศรู้ทางอย่างนี้ชาวสวนยางก็มีปัญหาตอนนั้นในราคายางประมาณ90บาทเศษๆนะฮะสูงมากตอนที่ผมทำหน้าที่นะครับผมก็ตอบอธิบายชี้แจงว่าด้วยความตั้งใจจริงแม้ว่าบ้านผมเนี่ยมันจะอยู่ติดทะเลแล้วไม่มีสวนยางพาราสักต้นแต่เมื่อต้องเข้ามาทำหน้าที่ผมก็พยายามจะศึกษาเรียนรู้ค่ะ
และไอ้สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าระดมสมองกันเนี่ยนะนี่ระดมสมองกันวันที่ยางพารากิโลละ40กว่าบาทมันก็เหมือนกับที่ผมประกาศไว้ค่ะเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะในตอนที่ผมทำหน้าที่ เหมือนกันนะค่ะเมื่อวันที่19กันยาปี55ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะผมเนี่ยไปกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกว่าท่านครับเรื่องยางนี่มันทำท่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆทั้งรัฐเอกชนเข้ามา คุยกันสักทีเนี่ยผมว่าการขับเคลื่อนมันก็จะไม่ถูกทิศถูกทางซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ราคาประมาณ90บาทครับเศษๆด้วยซ้ำไปนะครับท่านนายกก็เห็นชอบฮะท่านก็เรียกทุกกระทรวงที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยางเนี่ยมาพบกันทั้งหมดแล้วก็เชิญตัวแทนภาคเอกชนตัวแทนหน่วยงานต่างๆเข้ามานั่งพูดคุยกันที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าแล้วคุยกันวันนั้นเนี่ยผมกับทีมงานหน่วยงานของกระทรวงเกษตรนี่แหละครับเป็นคนทำประเด็นว่าเราหารือกันแล้วเนี่ยเราคิดจะทำอะไรบ้างเพื่อที่ให้ยุทธศาสตร์ยางพารามันเดินได้นะครับแล้ววันนั้นนะครับสิ่งที่เรานำเสนอไปเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่สสพรรคประชาธิปัตย์มาเสนอเมื่อวานนี้ครับคล้ายกันเหลือเกินเหมือนเลยฮะไม่คล้ายคือผมบอกว่าผมจะเอายางเนี่ยไปทำถนนผมจะเอายางเนี่ยไปทำพื้นสนามกีฬาอุปกรณ์สนามเด็กเล่นผมจะเอายางไปทำหมอนรองรางรถไฟนะครับแล้วก็จะส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปลรูปยางพารานี่เป็นข้อเท็จจริงฮะไปดูข่าวเก่าเถอะครับใครไปเปิดเว็บไซต์ดูตั้งแต่ปี55นะครับก็คุยกันอย่างนี้แหละครับแล้วเอายางที่ไหนมาทำล่ะครับถนนหมอนรองรางรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเอายาง 200,000 กว่าตันที่รัฐบาลซื้อเก็บไว้ตามที่เกษตรกรเขาเรียกร้องให้มีโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพารานั่นแหละมาทำทีนี้บอกว่าให้รัฐบาลนี้ประกาศว่าจะไม่ขายยาง 200,000 กว่าตันนั้นก่อนเก็บเอาไว้ผมเนี่ยประกาศทั้งในและต่างประเทศผมเดินทางไปประเทศจีนนะครับไปเมืองชิงเต่าไปจุดที่เขาเป็นอุตสาหกรรมยางขึ้นเวทีได้จับไมค์ผมประกาศนะว่าขณะนี้รัฐบาลไทยเนี่ยซื้อยางเก็บไว้ประมาณ 200,000 ตันนะเราไม่ขายครับผมนั่งสนทนาเป็นวงเล็กกับผู้ว่าเมืองชิงเต่านะกับผู้ว่าเมืองต่างๆที่ผมไปเจอเนี่ยคุยกันเนี่ยผมก็บอกว่าเราไม่ขายเขาตกใจฮะเขาถามว่าแล้วคุณจะเอาไปทำอะไรผมบอกเอาใช้ในประเทศครับผมทำถนนหมดนะฮะทำถนนทำหมอนรองรางรถไฟรับรองสบายในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยนะครับยางพาราเนี่ยราคาขยับขึ้นเนี่ยได้อีกพอสมควรนะครับนี่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาบอกว่าตัวเองแน่ตัวเองอะไรยังไงถามผมว่าราคายางสภาพการขณะนี้ให้ผมไปลงมือปฏิบัติเนี่ยหนักไหมหนักอีกแล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องการเมืองที่จะมาเถียงเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแต่ผมเตือนความจำเฉยๆฮะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วไอ้เรื่องหมอนรองรางเรื่องทำถนนเรื่องอุปกรณ์สนามกีฬาสนามเด็กเล่นที่เขาเรียกร้องกันเนี่ยนะก็ไม่ใช่ผมคิดเองอีกคือมันมีงานวิจัยของสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรเขาทำเอาไว้ขึ้นเองไม่ได้ไม่ใช่ฮะเองผมนั่งประชุมเนี่ยผมก็บอกว่าไหนสถาบันวิจัยยางลองเอามาบอกผมบ้างซิว่าที่วิจัยกันนะเรื่องอะไรบ้างที่วิจัยเสร็จแล้วยังไม่มีใครเอาไปใช้เอามาค่ะแล้วมาอธิบายผมซิว่ามันได้ผลยังไงมันจะมีประโยชน์ยังไงเขาก็เอามาอธิบายทีละเรื่องว่ารัฐมนตรีครับยางเนี่ยถ้าเอาไปทำถนนเนี่ยมันจะทนกว่าถนนปกติ 2.9 เท่าค่าใช้จ่ายมันอาจจะสูงกว่าหน่อยแต่ว่ามันคุ้มค่าในระยะยาวถ้าเอาไปทำสนามกีฬาสนามเด็กเล่นเนี่ยความยืดหยุ่นของยางธรรมชาติเนี่ยมันก็จะช่วยให้ความกระทบกระเทือนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อขาข้อเข่าก็ลดลงไปทำหมอนรองรางรถไฟมันก็จะทำให้ความยืดหยุ่นนะครับมันช่วยได้อีกแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นยางธรรมชาติเนี่ยก็จะมีแหล่งในการใช้งานเนี่ยมากขึ้นในประเทศจริงๆมันมีการนำเสนอเรื่องการทำไอ้เขื่อนนะครับหรือทำไอ้แหล่งชลประทานแหล่งเก็บน้ำต่างๆด้วยนะฮะอย่างนี้ใช้ยางได้ด้วยเหรอคะใช่ครับก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่วันนั้นคุยกันที่ทำเนียบเนี่ยทางฝ่ายกรมชลประทานนะฮะเขาก็บอกว่า
เดี๋ยวเขาขอไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าเขื่อนมันอย่างว่าแหละครับสเกลมันก็ค่อนข้างจะมโหฬารมหาศาลนะแต่ว่าไอ้เรื่องหมอนรองรางเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาคุยกันเสร็จหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยการขับเคลื่อนการปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่นักเพราะว่าเรื่องการทำหมอนรองรางรถไฟเนี่ยเราก็จับคู่ให้กับสถาบันวิจัยยางและการรถไฟไปคุยกันค่ะเรื่องการทำถนนก็จับคู่สถาบันวิจัยยางกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทไปคุยกันค่ะเรื่องการทำสนามกีฬาก็ให้ไปคุยกับกระทรวงกีฬาค่ะก็อยู่ในขั้นตอนตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นก็มีการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะผมก็มาทำหน้าที่อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ก็หลายๆเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอค่ะซึ่งบังเอิญว่าผมเนี่ยดันไปเสนอตรงกับพรรคประชาธิปัตย์พอดีอ๋อเอ้าไม่ใช่ประชาธิปัตย์มาเสนอเหมือนคุณณัฐวุฒิเหรอคะเอ้าไม่ใช่เพราะว่าคุณเสนอเมื่อวานนี้ผมเสนอตรงกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะผมเสนอเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะค่ะแล้วพรรคประชาธิปัตย์มาเสนอเมื่อวานอ๋อค่ะนั่นแหละเป็นเรื่องว่าผมเนี่ยไปเสนอตรงกับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเข้าใจตรงกันนะครับค่ะทีนี้ก็ย้ำเตือนอีกสักนิดนึงแล้วกันสำหรับกรณีที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยได้มีการเคยสั่งการให้กระทรวงเกษตรนำร่องจัดทำยุทธศาสตร์เนี่ยนะคะยางพาราภายใต้เป้าหมาย1ล้านล้านบาทต่อปีนะคะก็มี4ประการด้วยกัน4มาตรการนะคะในส่วนของการขยายพื้นที่การเพาะปลูกส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มปริมาณการส่งออกผลักดันอุตสาหกรรมแปรรูปยางนะคะไม่เป็นไรถ้าบางรัฐบาลไม่สามารถที่จะผลักดันในส่วนของมาตรการเหล่าต่างๆเหล่านี้ได้นี่นะคะก็ต้องเป็นการมอบหน้าที่นะคะผัดเปลี่ยนมายังรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วกันนะคะถ้ามีอำนาจแล้วก็มีกำลังในการที่จะผลักดันมาตรการต่างๆเหล่านี้ได้เพียงพอก็ผลักดันเถอะค่ะช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพี่น้องในส่วนของภาคตายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรื่องพื้นที่เพาะปลูกผมนิดเดียวครับคุณชุติมาคือเวลานั้นเนี่ยเราดูว่าพื้นที่ปลูกยางพาราเนี่ยมันขยายตัวแล้วค่อนข้างเร็วผมก็เลยประชุมกับคณะกรรมการของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเขาเรียกบอร์ดสกย.เนี่ยนะผมเนี่ยเป็นประธานบอร์ดโดยตำแหน่งผมก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยปกติเนี่ยกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเนี่ยเขาจะเก็บเงินค่าส่งออกยางหรือเงินเซฟมาไว้ที่หน่วยงานที่กองทุนนะครับจากเกษตรกรจากพ่อค้าเนี่ยนะฮะแล้วเอาตรงนี้ครับมาจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่โค่นต้นยางเมื่อครบอายุ 25-30 ปีก็ตามเพื่อปลูกยางใหม่ชดเชยให้ไร่ละ 16,000 บาทผมบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีทางเลือกให้กับเกษตรกรหน่อยก็คือถ้าหากว่าเกษตรกรคนไหนเข้าโค่นยางแล้วไปปลูกยางอื่นเช่นไปปลูกปาล์มไปปลูกอะไรก็ตามเนี่ยนะบวกให้10,000เลยเป็น 26,000 แต่ว่าไม่ได้ว่าไปกดดันให้เขาโค่นนะแต่ให้เป็นทางเลือกมีเดิมพันติดลายนวมหน่อยเรื่องนี้เป็นมติที่ประชุมบอร์ดคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอยู่ฮะไปค้นไปหาดูได้ที่ต้องอ้างหลักฐานที่ต้องอ้างข่าวเก่าหน่อยก็เพราะว่าคือให้มันชัดกันนะครับว่าไอ้เรื่องที่เราทำเนี่ยถ้าตัดคำว่าการเมืองออกเนี่ยเราก็เห็นตรงกันอย่างนี้แหละครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณนิพิษแกบอกจะประชุมกันแล้วนะเสนอคุณอภิสิทธิ์แล้วเห็นด้วยก็พวกนี้ประชุมกันขนาดนี้คุณอภิสิทธิ์เห็นด้วยขนาดนี้ผมก็เลยเสนอตรงกันเลยตรงกันพอดีเลยนี่นะคะก่อนหน้า2ปีต้องรอดูนะคะว่ามาตรการที่คุณณัฐวุฒิได้มีการเคยนำร่องจัดทำยุทธศาสตร์ไปก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการขยายพื้นที่การเพาะปลูกดูซิว่าโฉมหน้านะคะสำหรับมาตรการที่จะเสนอเข้าครม.ในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับการแก้ปัญหายางพารานั้นจะมีในเรื่องนี้หรือไม่ด้วยนะคะก็น่าสนับสนุนในหลายโครงการเลยสำหรับมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราด้วยแล้วก็ในส่วนของโครงการรถไฟรางคู่บางรัฐบาลไม่สามารถทำได้แต่ถ้าบางรัฐบาลทำได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะช่วยนะครับพลเอกประยุทธ์ฮะช่วยชาวสวนยางด้วยนะครับพี่น้องบ้านผมก็ปลูกยางเยอะชาวเหนือชาวอีสานชาวภาคกลางภาคตะวันออกก็ปลูกยางมากนะครับช่วยชาวสวนยางด้วยชาวนาชาวอะไรช่วยหมดนะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายคนเดือดร้อนจริงๆนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำวันนี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในวันจันทร์หน้าวันนี้ขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิใส่เกลือมากค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐวุฒิใส่เกลือและดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ